พี่ต้อมจะได้ออฟเฟอร์ไปเลยเขาบอกว่ายืนคู่กันเลยครับยืนคู่กันเลยโอเคยืนคู่เลยดีกว่านายกพื้นกาวเลยโอเคเลยครับเอ็มมาจัดการเลยครับพร้อมนะครับผมต้นครับวันนี้กับการที่นักกีฬาของสปริงบอร์กมาไปไทยรู้สึกยังไงบ้างครับกับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนะครับท่านจิตรพัฒน์นะครับที่คบกันเหมือนเพื่อนฝูงแล้วก็ได้พามาไปดูตั้งแต่ไปที่ฝรั่งเศสซึ่งผมก็ไปทางการได้เจอลิบบอกนะครับแล้วก็บอกว่าไทยเป็นยังไงเขาก็สนใจแล้วเขาก็ได้เดินทางมาแล้วก็มาเปิดคลินิกครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นโชคดีนะครับที่มีผู้เล่นระดับโลกเนี่ยนะครับเหรียญทองนะแชมป์นะครับแชมป์โลกสองสมัยซ้อนนะครับ8ปีมาที่เมืองไทยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนักกีฬาทีมชาติเราได้อะไรจากตรงนี้มั้งครับก็เนี่ยพี่คิดว่าเนี่ยเขามาถึงเขาก็จับตรงเบสิกเลยรับลูกใจลูกก่อนนะครับยังมีแท็กติกอื่นเช่นการเลือกแท็กเกิลหรือว่าการเตะเลยเขาเล่นฟลายฮาร์ฟในตำแหน่งฟลายฮาร์ฟเนี่ยเขาต้องมีความชำนาญในเรื่องคิกนะครับในเรื่องเตะไม่ว่าในอินเกมหรือว่าเตะลูกโทษอะไรพวกนี้เนี่ยเขาคงสอนก็อยู่ที่เด็กเขาช่วยขนาดนี้ไปที่เห็นน้องๆนักข่าวบอกว่าพี่ตันสนใจและชอบกีฬารักบี้มากนะที่จะเป็นข่าวดีที่สุดในวงการรักบี้เลยถ้าเกิดตันนะครับมาเป็นผู้จัดการทีมโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยซึ่งเราอยู่อันดับ4ของเอเชียอันดับ3 4ของเอเชียสลับกันอยู่เนี่ยแล้วนี่ทีมหน้าเราจะไปชาเลนจ์ระดับเวอร์ซีรีส์นะครับถ้าเราชนะขึ้นมาหรือเราอยู่ในโพซิชันที่ดีเนี่ยเราได้ขึ้นเป็นระดับโลกเนี่ยจะเป็นกีฬาประเภททีมประเภทแรกที่ได้ขึ้นมาเล่นระดับโลกนะครับฟุตบอลก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีเพราะนั้นก็ถ้าตันนะครับพี่ขออนุญาตเรียนเชิญตรงนี้เลยตอนหน้าทุกคนนะครับก็มาเป็นผู้จัดการมาช่วยสมาคมรักบี้นะครับแล้วก็โตไปด้วยกันอ่ะสักเซสเพราะว่าเรามีโอกาสถ้าเกิดได้คนสนับสนุนที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับพี่ว่าเรามีโอกาสก็ทีมนะทีมชายวันนี้ก็จากดิวิชั่น1วันนี้ก็ขึ้นมาพรีเมียร์นะครับได้แชมป์ดิวิชั่น1นี้ขึ้นมาระดับท็อปของเอเชียนะครับซึ่งทีมหญิงอยู่มานานแล้วหลายปีแล้ว7-8ปีแล้วอยู่ในระดับเอเชียนซีรีส์เนี่ยนะครับก็เชิญนะฮะมาเป็นผู้จัดการทีมให้หน่อยค่ะยินดีค่ะจะรับแล้วด้วยทั้งก็รับแล้วใช่มั้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยสนิทกับพ่อน้องมากนิดหน่อยเนี่ยนะครับสมัยท่านบริหารที่บีสิงห์เนี่ยมีอะไรเรื่องสปอนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยพี่ก็เข้าไปขอท่านโดยตรงนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายท่านจากไปเร็วนิดนึงเพราะงั้นก็แน่นอนต้องสนับสนุนให้ลูกสาวมาช่วยพี่แน่นอนเพราะว่าสนิทกันจริงๆนะครับ